พาไปเที่ยวตามหาวัตถุดิบลับกันที่จังหวัดกระบี่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวความคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีวันนี้อินจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมที่บ้านเกาะปูอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆนะครับที่อยู่ในทะเลอันดามันตั้งอยู่ระหว่างเกาะลันตาแล้วก็ตัวเมืองกระบี่ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายคนส่วนใหญ่ก็จะทำประมงพื้นบ้านกันครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่มีทั้งไทยพุทธมุสลิมแล้วก็ไทยเชื้อสายจีนก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายวัฒนธรรมมากๆไปครับไปดูกันหน่อยว่าที่ชุมชนนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้อินได้ทำกันบ้างเริ่มกันเลยพอเรามาถึงชุมชนนะครับพ่อแม่ก็จะพาเราแวะไปที่นี่เลยครับเป็นโฮมสเตย์บ้านครูเฉมไปพักผ่อนกันก่อนที่เราเนี่ยจะนั่งรถ3ล้อแล้วก็ลัดเลาะขึ้นไปตามเกาะซึ่งระหว่างทางนะครับก็จะไปเจอกับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์จริงเหมือนกันครับเพราะว่าบนเกาะเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆคือปลูกอะไรก็งามอ่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบนะครับที่พ่อแม่เนี่ยให้เรามาเก็บก่อนที่เราเนี่ยจะนำกลับไปทำเมนูในวันนี้ตอนช่วงเที่ยงอินเก็บได้หลายอย่างเลยครับทั้งพริกถั่วฝักยาวมะเขือหรือแม้กระทั่งปลีกล้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเอาไปทำเมนูแล้วก็ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวของเรากันนั่ง3ล้อไปต่อไม่ไกลครับเราก็จะเจอกับ Rockville Terrace นะครับซึ่งก็เป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของที่นี่เลยคือบรรยากาศเนี่ยคือน่านั่งมากๆยิ่งตอนเย็นๆนะบรรยากาศคือแบบมันดีอ่ะทุกคนแล้วที่นี่ก็มีบริการกาแฟมีเครื่องดื่มนะครับหากใครมีเวลาหลังจากทำกิจกรรมก็สามารถที่จะมาเอนจอยกับวิวตรงนี้ได้เลยที่สำคัญที่นี่เขาก็มีที่พักไว้ด้วยนะครับอยู่ติดทะเลเลยเดินไปไม่ไกลครับเราจะเจอกับจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่อินก็ไม่อยากเชื่อครับเพราะนี่คือบ่อน้ำจืดกลางทะเลพอเวลาที่น้ำมันลดลงใช่ไหมบ่อตรงนี้ก็จะมีน้ำขึ้นมาแล้วน้ำมันจืดและบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีตัวของคาเฟ่ Coffee Teacher ด้วยได้กาแฟมาจิบแล้วเราก็มาลงเล่นแถวอ่าวมะพร้าวกันต่อตรงนี้เป็นจุดสวยงามเลยนะครับเป็นจุดที่เขานิยมพานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเก็บภาพมาทำคอนเทนต์กันก่อนที่อินจะขอแวบไปตกปลานะครับอยู่ที่หน้าบ้านกำนันเนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้ครับเรามีภารกิจไปตามล่าหาวัตถุดิบแปลกนั่นก็คือ1กิจกรรมครับของการไปดูการเลี้ยงสัตว์นั่นเองที่นี่มีการทำกระชังปลาด้วยนะครับซึ่งเป็นกระชังธรรมชาติมีปลาหลากหลายชนิดเลยครับทุกคนมีทั้งมีปลากระพงมีปลาเก๋าหรือแม้กระทั่งปลาหมอทะเลต่างๆที่นี่ก็มีครบเช่นเดียวกันบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีอีก1จุดครับที่อินบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนั่นก็คือบ่อปลิงทะเลนั่นเองบ่อใหญ่มากนะครับทุกคนเราเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปจับปิงแล้วก็ขึ้นมาทำเมนูก็ได้หากใครอยากจะทำกิจกรรมย้อมผ้าที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันอ่ะพูดแล้วก็หิวครับตอนนี้อินขออนุญาตไปทำเมนู1เมนูจากปลิงทะเลกันก่อนอินอยู่กันที่ชาเลซีฟู้ดครับวันนี้อินแวะมาขอสูตรนิดนึงครับเป็นเมนูพิเศษเป็นเมนูที่บอกเลยว่าไม่ได้มีที่ไหนง่ายๆนะเพราะว่าวัตถุดิบมันหายากเริ่มต้นเนี่ยแม่แกบอกว่าตั้งน้ำก่อนแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่น้ำมันพริกเผากับพริกเผาลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่พริกลงไปจากนั้นก็จะใส่พระเอกของเรานั่นก็คือปลิงทะเลเขาเนี่ยทำการต้มแล้วก็ขูดจนเนื้อใสแบบนี้ได้ที่เรียบร้อยรอเดือดแล้วก็ปรุงรสครับปรุงเนี่ยคล้ายๆกับสูตรบ้านเราเลยน้ำปลาเกลือน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็น้ำมะนาวมีเติมกะทิลงไปด้วยกลายเป็นต้มยำน้ำข้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเมนูต้มยำปิงทะเลเอาจริงๆถ้าหม้อนี้ขายนี่หลายกระตังเลยนะทุกคนโอ้ชิมสักหน่อยสดชื่นครับผมรสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานนะครับตัดเกลือไปอีกนิดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าเมนูนี้อินอยากชวนทุกคนมาลองเที่ยวชุมชนมาสัมผัสเมนูนี้จริงๆและนี่ก็คือเซตอาหารของชุมชนที่ทางโครงการลงมาพัฒนานาร่ออย่างแรงครับผมกินอิ่มแล้วใครอยากจะช้อปปิ้งที่นี่ก็มีสินค้าชุมชนมีผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะทำผลิตภัณฑ์ก็คือกระเป๋าใส่เหรียญแล้วก็กระเป๋าสะพายแบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ครับที่โครงการเนี่ยลงมาพัฒนาหากใครอยากมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ๆเหมือนอินเนี่ยมาได้เลยที่ชุมชนเกาะปูอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
อาหารอร่อยมากกิจกรรมก็คือเพียบเลยที่สำคัญมาเที่ยวแล้วยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวไปด้วยกันถ้าใครอยากมาแบบนี้ครับติดต่อชุมชนได้ตามนี้หรือใครอยากได้ข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีติดต่อตามนี้เลยครับ